สวัสดีค่ะพี่สาฮะไม่พี่สาค่ะทำท่าเหมือนกันด้วยเหรอพี่เหรอมีปัญหาอะไรนะคะว่ากลับงั้นวันนี้เราจะให้ม้าเนี่ยกลับมาสวยใสใน7วันโอ้ทำไมเลเซอร์เหรออ่ะแล้วถ้าน้องพาทำเลเซอร์จริงๆจะไปไหมล่ะไม่ไปทำไมเห็นไหมสุดท้ายตัวเองก็บ่นจะได้เงินอยู่ดีแต่ว่านัดมีวิธีทำให้ฝ้ามาเนี่ยจางลงใน7วันนี่ตันตระดามาสรุสกินแคร์มาสรุไวท์เทนนิ่งแอนด์แอนตี้เมลาสมาครีมพร้อมกับมาสรุมัลติโปรเทคซันครีม SPF 50 PA บวกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะน้าจะเป็นคนทาหน้าแล้วก็แต่งหน้าให้แม่เนี่ย7วันแต่หลังจากนั้นไปทาเองไปแต่งเองนะเห็นไหมได้งั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยฮะหลังล้างหน้านะคะก็ให้เราใช้นี่เลย Mascara Whitening and Anti Melasma Cream วิธีใช้นะคะก็คือให้ทาทั่วบริเวณใบหน้า1รอบก่อนนะฮะทาไปทั่วๆเลยไปบริเวณที่เป็นฝ้ากระอย่างบริเวณนี้อันนี้ชัดมากเลยแล้วก็แต้มไปแล้วก็นวดให้ครีมเนี่ยซึมลงผิวกลิ่นเป็นไงคะมัมเพราะตัวนี้มีส่วนประกอบหลักๆจากสตรอเบอรี่ขาวจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ด้วยแต่สำคัญเลยหลังจากทาครีมที่ช่วยลดอาการเป็นฝ้าเป็นกระแล้วแต่ถ้ามาไม่ป้องกันมันจะกลับมาอีกอันนี้เราก็จะแต้มกันแดด5จุดนะคะตาดาเป็นไงบ้างรู้สึกหนักหน้าไหมคะไม่ค่ะมาจนตอนแรกที่อยากมีลูกคนแรกอยากมีลูกเป็นผู้ชายผู้หญิงพ่อเขาอยากได้ผู้ชายแต่ม้าอยากผู้หญิงอ๋อหรอแล้ววันที่รู้ตัวว่าท้องเนี่ยรู้สึกไงบ้างดีใจไปตรวจหมอบอกตรงท้องแล้วนะคะ2 เดือนแล้วก็รู้อยากได้ผู้หญิงแต่ก็วันนั้นอยากได้ผู้ชายแล้วไม่ม้าถึงอยากได้ลูกผู้หญิงผู้หญิงอะไปไหนก็ไปกับแม่ได้ง่ายเพราะผู้หญิงอ้อนเก่งแล้วสรุปได้ลูกคนนี้อ้อนเก่งไหมเก่งตั้งแต่เล็กแล้วอ้อนมากก็ดูออกนะว่าลูกเนี่ยตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กก็พอมีมากนิดหน่อยเพราะชอบเซเลมูนกันเลยไม่เราคิดว่าเป็นไหมตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นหรอคิดว่าเดี๋ยวก็แม่ว้าวไหมว้าวมากล่าสุดเลยโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตาแม่คือว่าเลยเนอะยากมากดูมีเนื้อปากขึ้นเสร็จเรียบร้อยลุคนี้เป็นไงบ้างฮะชอบไหมฮะชอบรู้สึกไงบ้างฮะสวยกว่าแต่งเองไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวพาไปเจอกันวันที่2ค่ะวันที่2นะคะเอางี้ให้มาเล่าเรื่องทำไมต้องชื่อว่านัตชัยชื่อจริงพ่อประสุทธิ์ท่าตั้งให้ลูกตอนคิดชื่อลูกนี่ต้องคิดนานไหมไม่นานท่านดูไม่นานเพราะอะไรพ่อคิดให้ไม่ได้คิดเองก่อนนอนนะคะแต้มอย่างนี้ไปเลยฝ้ากระจะได้หายไวๆแล้วทำไมต้องชื่อเล่นว่านัทฮะแม่ชื่อนันลูกก็เลยชื่อนัทไม่ได้มีความหมายมากกว่านี้ไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปนอนกันแล้วจ้าฝันดีค่ะมัมฝันดีค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรา2 คนขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพวกนี้ให้มามาเล่าเรื่องที่3เกี่ยวกับนัดนึกไว้นะว่าจะเล่าเรื่องอะไรได้อะไรเกินไหมเรื่องที่นัดเรียนหนังสือดีกว่าตอนอนุบาลทำไมอ่ะดีหรือแย่ไม่เอาคุณยิ่งค่อยรู้ฝันดีค่ะวันที่3ทำอะไรคะทำกับข้าวลูกแล้วเรามาทำกับข้าวนี่ทาครีมยังทาครีมแล้วแต่กันแดดไม่ได้ทาเอ้าแล้วทำไมไม่ทาทาเลยมัมก็เห็นอยู่ในบ้านก็เลยว่าไม่ต้องทาก็ได้มารู้ไหมว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดจากการที่มาโดนความร้อนมันก็เป็นในบ้านก็เป็นทาเลยแล้วมือล้างยังโอเคไหนเล่าก่อนว่าเรื่องตอนเด็กของนัททำไมนะสมัยเรียนนัทมีเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงอะนัทต้องซื้อขนมไปเขากินทุกวันนัทไม่เห็นจำได้เลยจริงเด็กอนุบาลม้าต้องซื้อขนมแบบเป็นแพ็คนะจริงหรอจริงแล้วพอก็ไล่ม้ากลับม้ากลับเลยแบบเขินเงี้ยหรอเลยเอาม้าก็กลับแล้วก็แอบไปดูว่าเอ๊ะแล้วเอาขนมไปให้ใครเหรอมันถุงเบลเลอร์ขนาดไปนั่งชิงช้าเล่นกับเด็กผู้หญิงจริงหรอในหัวของแม่ก็คิดว่าอะไรคิดว่ามีแฟนแน่เลยความจริงคืออะไรรู้มั้ยร่อนไปเล่นโดดยางกันขอเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเกลียดกันแดดด้วยโอ้ตายแล้วแล้วสรุปโตมาจากที่คิดว่าเป็นแฟนกันปรากฏว่าคบชะนีไว้เรียนรู้วันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องที่4เกี่ยวกับนัทวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรคะนัท ได้ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกแกล้งม้าเหรออ่ะให้ทุกคนลองเดาให้มันเล่นๆก่อนว่าครั้งแรกที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนางไปประเทศอะไรก่อนแต่งหน้านะคะก็ต้องทาเป็นมาสลุมาทำมา4 วันแล้วรู้สึกไงมั้งรู้สึกหน้าชุ่มฉ่ำดีอ่ะเหมือนจะใสขึ้นนิดนึงนะจริงเหรอรู้สึกเลยเหรอใช่รู้สึกตรงฝ้ามันก็ยังออกยากนะต้องค่อยๆเนาะมาจะเย็นๆฝ้ากว่าจะเกิดขึ้นอ่ะเป็นปีจะให้หายใน4 วันนี่มันอันตรายแล้วนะอย่าลืมกันแดดค่ะมารู้ละถึงไม่ได้ออกแดดก็ต้องทาเนาะใช่แค่ลงมาทำกับข้าวก็ต้องทาชีคอสเมติกเอาลุคแบบไหนดีฮะใส่ๆเหมือนเดิมมาลุคใส่ๆอีกแล้วใช่เสร็จแล้วค่ะง่ายๆไม่ใสเกินเหรอไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าใสหัวไปแล้วนะแล้วหน่อยเราไปต่างประเทศครั้งแรกไปประเทศฮ่องกงมาเก๊าลูกแล้วตอนเราไปฮ่องกงมาทำอะไรฮะไปเที่ยวพานัดกับแนนไปเที่ยวไงฮะเดือนพฤษภาถ้ามาจำไม่ผิดจำแม่นจังมีหลักฐานไหมฮะมีสิไหนฮะอ้าวลูกให้ดูโอ้ยเด็กชายนะเด็กชายมีอยู่ครั้งหนึ่งม้านั่งอยู่ในห้องนัดก็เดินเข้าห้องน้ำตามโซนม้าก็ไม่ทันได้ไปดูนึกว่าไปฉี่ไปหยิบไปนิดโกนเอามาโกนหนวดเฉยเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเลือดออกสิคะใต้คางอ้าวตอนเห็นนั้นเลือดไหลเป็นไงตกใจสิคะพอถามเสร็จบอกอ้าวเห็นแล้วพี่โกนหนวดพอแล้วทำได้ไงอ่ะบอกว่าก็เล่นพอถามแค่นั้นแหละน้ำตาไหลแล้วตอนแรกไม่กล้าร้องแต่นะจำอะไรไม่ได้เลยนะจำว่าแผลใหญ่เลยเหรอแผลก็เบอะอันนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วม้าก็รีบใส่ยาแล้วแปะพลาสเตอร์ตอนนั้นจะเป็นพลาสเตอร์แบบแฟชั่นหล่อลายการ์ตูนใช่มันก็แลดูไม่น่าเกลียดตะดาวันนี้เป็นลุคแบบว่า Korean girl แบบว่าเน้นผิวสวยผิวใสเห็นไหมอะเวลาฝ้าหายไปอะมันสวยเนาะแล้วเราก็เน้นสีปากอย่างเดียวเพื่อแบบว่าขับให้ผิวมันสว่างขึ้นลุคนี้เป็นไงว้าวมากชอบไหมมันก็แรงอยู่นะเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวมาตลาดละจากนี้ก็มาเล่าต่อนะได้ค่ะบายมัมบายพอได้นั่งคุยกับมาก็เหมือนทวนเรื่องที่แบบเอ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเราจำไม่ได้เป็นเรื่องสมัยเด็กเนาะไงเดี๋ยวพวกนี้อยากรู้เหมือนกันว่าวันที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันที่ 5 นะคะเหมือนเดิมก่อนแต่งหน้าต้องทามาสรุแต่หน้าสวยหน้าเหมือนแอบแบบกระจ่างใสขึ้นกลุ่มนะใต้ฝ้าเป็นเล็กๆอ่ะไม่รู้คิดไปเองไหมเพราะว่ามันดีขึ้นนะมันชุ่มชื้นอะมันไม่แห้งเพราะบางครั้งการที่เราทาไวท์เทนนิ่งนะคะมันจะไม่หน้าแห้งแต่ตัวนี้ไม่เป็นใช่มันทำให้ชุ่มชื้นพอชุ่มชื้นมันก็จะไม่แห้งมากในวันที่ 5 จะมาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับนัทคะความหลงตัวเองของนัทไงฮะใช่พูดจาแรงจังจริงตอนแรกที่เราแต่งหน้ามาพอลงพื้นไปอะกะเล็กๆยังไม่มิดนะแต่วันนี้วันที่5หายหมดแล้วมิดละเหลือแต่อันใหญ่อย่างเดียวหันไปป่ะตอนนั้นหลงตัวเองยังไงฮะก็มีอยู่ครั้งนึงไปเที่ยวสัตหีบใช่ไหมม้าก็ชอบพาเข้าห้างก่อนไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นนัดก็เดินอยู่คนเดียวเดินนำหน้าม้ากับม้าไปก็มีคนเดินชมอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยหล่อจังเลยนี่ตลอดทางจนนัดเดินแบบมาดมั่นมากหันกลับมาเลยเชิดใส่บอกนัดรู้ตัวอยู่แล้วครับพูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่แรงมากแล้วมาทำไงม้าก็ขำบอกอุ้ยทำไมมาดมั่นขนาดนั้นน่ะคนชมแทนที่จะขอบคุณแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะคนชมก็คือขอบคุณค่ะดูเด็กลงไหมฮะหวานแหวววันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่แล้วพวกนี้มามีเรื่องอะไรมาเล่ามีเก็บไว้พวกนี้ก่อนพักเลยเราดูพวกนี้ค่ะวันที่6มีเรื่องอะไรมาเล่าค่ะเรื่องที่นัดแหละหิวข้าวตอนเด็กบอกว่าไปกินสุกี้เอากินไปกินมาสักพักเดียวหลับคาชามมาหันกลับมาอีกทีอ้าวทีนี้ไม่หมดชามเลยแล้วง่วงก็ไม่บอกตอนนั้นกี่โมงเที่ยงคือแสดงว่านัทเป็นเด็กหลับง่ายตั้งแต่เด็กแล้วเธอเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่านัทหลับง่ายขนาดไหนกินแล้วยังหลับได้ง่ายไม่ง่ายแต่มันเริ่มจางแล้วนะนัทใช่มาแล้วก่อนนอนวันนี้เราจะแบบทาไว้แบบนี้เวลาตอนดึกมันจะได้หายไวๆเนาะโปะไว้เลยใช่ไหมโปะไว้แน่นๆมามเอาให้ชัวร์อ่ะพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าฮะพรุ่งนี้เด็ดที่สุดค่ะสุดเลยเหรอใช่อะไรเกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่เอาไม่บอกพรุ่งนี้ค่อยบอกเล่นตัวว่าภาษาจีนฝันดีเพื่ออะไรนี่แหละสวยบ้างนอนสวยๆนะวันที่ 7ละม้ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังการคลอดนัด เฮ้ยวันนี้ข้อนั้นเลยเหรอจำได้ไหมว่าปีอะไรฮะปีพศ34นักกษัตริย์ปีมะแม่เขาบอกว่าวันที่เข้ารู้คือวันที่เจ็บที่สุดในชีวิตจริงไหมก็ม้าผ่าเราไม่ถึงเลือกผ่านนะฮะก็นัดดื้ออ่ะไม่ยอมกลับรู้จักไหมแม่นาคอ่ะที่ลูกไม่ยอมกลับที่แขนยาวก็เลยทำไมก็ตายทั้งกลมไงจริงเหรอถ้าเด็กไม่กลับหัวคนเป็นแม่จะตายเลยเหรอใช่เวลาท้องมันรู้สึกเหมือนคนอ้วนไหมไม่เหมือนคนอ้วนอ่ะมันเหมือนเราแบกอะไรไว้อย่างใช่ก่อนมาท้องนั้นมาหนักเท่าไหร่45โลตอนท้องปุ๊บ65ค่ะฮะตกใจนี่ไม่ใช่อะไรนะม้าเหมือนป้ามันจางไปปะไหนดูข้างนี้สิคะอย่างไอ้ก้อนใหญ่นะก็ถือว่าจางลงส่วนอันเล็กๆที่อยู่แถวอันใหญ่เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าจางลงไปแบบชัดเนาะ7 วันตามที่เขาพูดจริงๆด้วยมันราคาเท่าไหร่อะคะ550เองม้าสามารถหาซื้อได้ที่บิ๊กซีลาซาด้าช้อปปี้และที่ Facebook มาซารุสกินแคร์อันนี้ให้ค่ะม้าชอบที่เหลือไปซื้อเองค่ะได้ค่ะราคาไม่แพงโอ้ยเดี๋ยววันนี้ลองพื้นนิดเดียวก็พอเนี่ยเพราะว่าหน้าใสขึ้นแล้วอะรู้ไหมตอนท้องนัดเนี่ยกินเก่งมากชอบกินอะไรคะมะม่วงแรกเนี่ยอุ้ยด่าปะเนี่ยจริงออกเสียงชัดเชียวครั้งละ10 โลฮะ10 โลแล้วกินกี่ลูกกินหมดถามจริงจริงแค่ข้ามถนนเดินข้ามมาเนี่ยนัดหิวอีกแล้วอะฮะนัดหิวหรือม้าหิวนัดหิวสิเพราะเด็กในท้องตัวแค่นี้กินเลยเยอะแค่กินเก่งวันที่คลอดเนี่ยโดนยาสลบรู้สึกยังไงบ้างม้าเป็นคนกลัวเข็มขอสลบก่อนเข้าห้องหมอก็เลยให้ดมยาสลบแต่ว่าคนผ่าคลอดก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้สึกแต่จะมารู้สึกอีกทีก็คือตอนฟื้นมาปุ๊บเจ็บแผลมากเจ็บมากขนาดไหนฮะเหมือนมีโกนบาดตลอดเวลาแล้วแวบแรกที่ตื่นมาคือเจ็บก่อนหรือว่าอยากเห็นหน้าลูกก่อนเห็นหน้าลูกก่อนอยากรู้ตื่นมาปุ๊บก็ถามเลยไม่อยากรู้ว่าอ้าวเราอันตราซาวแล้วเราจะถามอีกทำไมอ่ะให้แน่ใจไงบอกอาจจะหลบได้ก็เห็นแล้วว่าเป็นแบบว่าเห็นมีจู๋นะแต่ก็ไม่แน่ใจทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะหลบคือมันจะหลบแบบแรกที่เห็นหน้าลูกถึงเห็นน้องหาดีใจอะได้เห็นหน้าลูกก่อนแล้วนั่นออกมาเหมือนเด็กฝรั่งมากโลกเลยน้อยๆแดงๆจมูกโด่งมากปากนิดนึงแก้มแดงนี่สวยเลยวันนี้แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้นะก็ลูกไงโอ้โหขายเก่งจังฮะได้เห็นมันกลับมาหน้าสวยใสแล้วก็หน้าเด็กก็น่ารักมากนัดได้ฟังเรื่องที่แบบยังไม่รู้มาก่อนเลยตั้ง7เรื่องเกี่ยวกับตัวนัดเองแล้วคุณผู้ชมชอบเรื่องไหนใน7เรื่องนี้นะคะหรือว่าอยากให้หม่าม้ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนัดอีกแบบเรื่องที่นัดไม่รู้มาก่อนเหมือนกันเยอะมากมีอีกเหรอสร้างเป็นหนังได้หลายเรื่องก็แต่มันเลยเหรออ่ะงานวันนี้เดี๋ยวเราสองแม่ลูกขอลาแบบคอมพิวต์ลูกใครที่อยากเห็นนัดทำคลิปอะไรกับหม่าม้าอีกนะคะก็บอกเข้ามานะคะแล้วใครที่บอกว่าไม่อยากให้คุณแม่เนี่ยหน้าหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นกระก็มาสรุปนะคะขอขายนิดนึงแล้วเงินคลิปนี้เอาไปไหนดีโอ้โหไปเกาหลีไหมคะโอเคเดี๋ยวพาไปถ้าคลิปนี้ถึง 20,000 ไลค์ถึงจะพาไปนะได้ไม่ถึงอดกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะไม่ถึงเป้าบ้านนะคะมัมทำไรมัมทำไร